พราะว่าสัตว์ตะกรวดแมวอ่ะเสน่ห์แรงสุดแล้วก็เป็นสัตว์ที่ลึกลับที่สุดขนดูขนมันดิลายไม่ซ้ํากันเลยสวยทุกตัวสวยคนละแบบเลยนะแต่นอกจากนั้นนะจริงๆแล้วนะสัตว์ผู้ล่าอย่างอื่นนะผมชอบหมดแหละสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็กผมชอบหมดขนาดใหญ่ก็ชอบหมดแล้วสัตว์ผู้ล่าชอบมากกว่าสัตว์กินพืชตัว2ตัวก็หมดแรงแล้วเสียเวลาไตหาแล้วมันหนักผมปริญญาประดุงดินช่างภาพสัตว์ป่าสมัครเล่นผมชอบใช้ DSLR Camera Trapเป็นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพสัตว์ป่าครับจะถ่ายภาพตัวอะไรไม่ได้จ่อยจงนะฮะคือตั้งกล้องทุกอย่างที่จะเข้ากล้องเราก็เก็บหมดนะฮะเพื่อเป็นข้อมูลตั้งแต่เม่นขึ้นไปถึงสัตว์ตระกูลแมวหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้หมดครับมันขาดไม่ได้นะกล้องกับเลนส์มันต้องขาดไม่ได้อยู่แล้วหลักๆแฟลชก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ตัวที่ทำให้กล้องทำงานโดยอัตโนมัติอะเซนเซอร์ตัวนี้มันอยู่ในกล่องเนี่ยเมื่อมีความร้อนความเคลื่อนไหวมามันก็จะลั่นนะฮะเพื่อหลักๆก็มีประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างแฟตอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ก็ต้องอยู่ในกล่องกันชื้นอีกทีเห็นไหมฮะจะอยู่ในโครงเลยทีเพื่ออะไรเพราะกันช้างแล้วก็มีสายล่ามล็อกอย่างเงี้ยอันนี้สายจากอเมริกาเขาเรียกสายไพทอนรัดและรัดแน่นก็เอาแค่สายล็อกจักรยานก็คือไว้ล็อกแฟตหลักๆมีเท่านี้แหละฮะที่เหลือคือกระบวนการก็เวลาก็อาจจะ2ชั่วโมงเป็นเบสิกความยากคือเราสิ่งแรกเราต้องเจอด่านให้ได้ก่อนด่านเนี่ยมันก็เหมือนถนนของคนอะที่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นด่านสัตว์ที่ค่อนข้างชัดแล้วมีร่องรอยของสัตว์ใหญ่ใช้ด้วยนะฮะมีรอยของช้างสิ่งต่อมาคือต้นที่เหมาะสมสำหรับผูกกล้องและผูกแฟลชซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องค่อยๆใจเย็นๆรีบไม่ได้เพราะว่ามันไม่แค่ต้นของกล้องมันต้องมีต้นของแฟลชด้วยต้นของกล้องนั่นคืออะไรต้องอยู่ในระยะที่เหมาะกับขนาดของสัตว์ตอนนี้ใช้เวลานะนี่บอกว่าผมเจอทำเลแล้วนะแจ็คน่าจะต้นไม้ล้มถ้าช้างมาแล้วทำไงนี่จริงๆแล้วผมให้คะแนนช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุดในป่าไทยอันตรายสูงสุดที่เจอก็คือ2อย่างคือจงอางใหญ่กับกระทิงโทนกระทิงเนี่ยฝนมันตกจนเรามองแล้วไม่เห็นนะหันไปมองกระทิงยืนใกล้ๆเลยแล้วมองไปทางเรายืนมองเงี้ยไม่ได้ขวิดด้วยความสายใจนะพอตกใจปุ๊บวิ่งตะลุยอ่ะเปิดทางหนีอ่ะผมไม่รอดไปได้ไงรอดไปคนเดียวด้วยเสร็จคือไม่ตายตรงนั้นก็ต้องบาดเจ็บบาดเจ็บตรงนั้นก็ต้องรอวันตายเพราะว่าไปคนเดียวอีกอันนึงก็งูจงอางมันมาขวางหน้าแล้วผมมองเลยก้มหน้าก้มตาเงยขึ้นมาอยู่ใกล้นิดเดียวแล้วชูหัวรออยู่อะจงอางจะกลัวกว่าเพราะจ้องตากันนานในต้นนี้แฟตเนี่ยได้แล้วต้นหนึ่งคราวนี้ผมอยากจะตั้งแบบเซฟสุดก็คือตั้งแบบฉากกระดานสัตว์จะมาซ้ายมาขวาได้หมดอาจจะไม่สวยมากแต่ได้หมดเอาชัวร์รับรองว่าจะไม่ได้บั้นท้ายสัตว์อะเดี๋ยวผมเอากล้องมาก็มาลองโฟกัสระยะก่อนแต่ถ้าเราตั้งแบบเราเอาเฉียงด่านนะถ้าสัตว์เอาหน้าเข้ามานะมันก็พีคมันก็จะสวยกว่าตั้งขนานอยู่แล้วมันจะหันตูดให้ก็ได้มุมกล้องคุณจะเลียดพื้นหรือคุณจะตั้งมุมกดด่านด้วยสวยเนี่ยมุมกดก็สวยแต่สัตว์มุมกดบางทีก็ดูอึดอัดดูไม่สวยรสนิยมผมชอบแบบเตี้ยๆเลียดพื้นเลียดพื้นข้อดีภาพสวยข้อเสียคืออะไรถ้าฝนตกหนักโคลนกระเด็นบังหน้าฟิลเตอร์หมดเลยฝนหรืออันนึงคือถ้าเกิดโดนช้างเข้ามาเล่นกล้องที่เลียดพื้นเนี่ยจะกระทืบได้ถนัดตีนโดนไปเยอะเอาละเริ่มมีการเสียเวลานี่คือได้แล้วครับเริ่มล้างกล้องนี่มีปัญหาแล้วแฟตมันยิงแรงสุดตลอดเราจะเอาตรงไหนดีไม่ประมาณนี้อ๋อเซนเซอร์เข้ากับกล้องหน้าเลนส์ชิดฟิลเตอร์ดีไหมมันมีเรื่องความเนียนเพราะว่าสัตว์บางชนิดอะ
มันเห็นสิ่งปกติมันหนีนะอันนี้ดีมากเลยคือมันอยู่ในซอยซึ่งมีเดินมาก็ไม่ค่อยเห็นละโผล่มากระแนวเซ็นเซอร์กันลั่นเลยไม่ทันรู้เรื่องรู้ตัวเลยละว่าการล่าสัตว์ป่าด้วยกล้องมันดีกว่าถือปืนล่าเพราะเราได้ความงามที่ยั่งยืน